the family buddy of your life ใครที่เคยไปเที่ยวอยุธยาจินตนาการได้ไหมคะว่าอยุธยาสมัยนั้นสวยงามคึกคักมีชีวิตชีวาขนาดไหนคนไทยในสมัยนั้นน่ารักชิวๆเหมือนสมัยนี้ไหมยิ้มง่ายกว่าสมัยนี้ไหมสะอาดสกปรกอย่างไรโดยเฉพาะในสายตาของชาวต่างชาติเราไม่ใช่แม่การะเกดที่จะต้องย้อนยุคไปดูเองอ่านอะไรดี At the Family Podcast จะชวนมาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งฝรั่งบันทึกไว้ฝรั่งอีกแล้วนะคะฝรั่งคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในหนังสือมากมายอ่านอะไรดี At the Family Podcast โดยรัศมีมณีนินทุกคนคะเคยแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดเที่ยวโบราณสถานอย่างเช่นอยุธยาบ้างไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังฮิตทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นความนิยมจากละครดังปุเพสันนิวาสซึ่งสร้างมาตั้งแต่2561นะคะแล้วก็ดังมา5ปีดังจนกระทั่งไปไกลถึงจีนถึงกัมพูชาเลยทีเดียวก็เล่นเอาชาวกัมพูชานะคะฮิตแต่งชุดไทยไปเที่ยวนครวัดไปเที่ยวโบราณสถานของเขาก็เป็นประเด็นให้ถกเถียงกันอยู่เนืองๆแล้วค่ะในโลกโซเชียลจะว่าไปนะคะละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นละครย้อนยุคคืออยากจะบอกว่าย้อนไปย้อนมาระหว่างปัจจุบันและสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะสมัยนั้นเป็นรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะซึ่งที่นางเอกได้เห็นอดีตอันเคยรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายุคนั้นนี่เรียกว่ายุคทองทีเดียวนะคะฝรั่งมังค่าจีนญี่ปุ่นอาหรับอุ้ยเดินกันให้ว่อนในตลาดแถวอยุธยานี่แหละค่ะละครทำให้เราเห็นภาพทำให้หลายคนต่อยอดหาหนังสือมาอ่านละครดังมา5ปีแล้วแต่ค่านิยมไปเที่ยวโบราณสถานแล้วแต่งชุดไทยถ่ายรูปลงโซเชียลยังอยู่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเสน่ห์ทำให้เราเนี่ยสนใจในการที่จะไปเที่ยววัดเที่ยวโบราณสถานมากขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราแต่งชุดไทยเดินไปในโบราณสถานเดินไปตามวัดวาอารามเคยคิดไหมคะว่าคนไทยในสมัยนั้นเขามีชีวิตอย่างไรไลฟ์สไตล์แบบไหนเขาแต่งตัวเหมือนในละครหรือเปล่าสวยหล่อเหมือนแม่การะเกดหรือว่าหมื่นสุนทรเทวาไหมจดหมายเหตุลาลูแบร์เขียนโดยมองซิเออร์เดอลาลูแบร์ลาลูแบร์ทำงานอะไรทำไมถึงต้องมาใกล้ถึงอยุธยาการจะมาไกลๆถึงอยุธยาไม่ใช่ง่ายๆมองซิเออร์เดอลาลูแบร์เป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มของพระเจ้าหลุยส์ที่14พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาทูลพระราชสารเจริญสัมพันธไมตรีณสยามประเทศค่ะนี่แหละค่ะคือผู้ประพันธ์นะคะประพันธ์ไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งถือกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือฝรั่งที่พรรณนาถึงสยามประเทศอย่างแจ่มแจ้งฉบับแรกๆฝรั่งหลายๆชาตินิยมแปลเป็นภาษาฝรั่งหลายภาษาเลยมองซิเออร์เดอลาลูแบร์เขียนขึ้นในราวปีพุทธศักราช2231ค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าลาลูแบร์อธิบายบรรยายแล้วก็พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวางมีข้อความเป็นประโยชน์ชัดเจนทั้งทางด้านเศรษฐกิจการกินอยู่การแต่งงานขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆตลอดจนเรื่องราวทั่วๆไปลาลูแบร์ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการเมืองการปกครองในสมัยนั้นไว้มากมายหลายเรื่องค่ะจากถ้อยแถลงของสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าแหมมันจะผิดถูกอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ที่จะใช้วิจารณญาณใคร่ครวญไตร่ตรองตามกำลังปัญญาของตนคือจริงๆก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากนักประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคนธรรมดาโดยทั่วไปที่จะอ่านก็ใช่ว่าเราจะเชื่อทั้งหมดเพราะว่าคนเขียนเขาเขียนโดยคนนอก
ซึ่งมองมายังคนไทยในยุคนั้นซึ่งเขาก็มองในระดับที่เขาเห็นและมันก็บวกกับอคติอคติก็มีทั้งความชอบที่ถูกใจกับความไม่ชอบที่ไม่ถูกใจความเหมือนหรือความไม่เหมือนก็ว่ากันไปลาลูแบร์อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพียงแค่3เดือน6วันเท่านั้นโอ้เก่งมากเลยนะคะ3เดือน6วันค่ะเขียนหนังสือได้ขนาดนี้เข้าใจว่าลาลูแบร์หาข้อมูลโดยการไปสอบถามค่ะก็สอบถามจากคนที่มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างฟังจากคำบอกเล่าจริงบ้างไม่จริงบ้างบางเรื่องก็อาจจะเป็นข่าวลือบ้างอะไรบ้างนะคะอย่างไรก็ดีค่ะจดหมายเหตุเล่มนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเหมือนกับถ่ายภาพด้วยหนังสือเนาะแล้วก็ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าคนไทยในสมัยนั้นใช้ชีวิตอย่างไรกินอยู่แบบไหนมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีอุปนิสัยใจคออย่างไรโอ้เยอะแยะมากมายนะคะเขาพรรณนาเอาไว้หลายเรื่องเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อยๆอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะ อย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยเคยคิดไหมคะว่าคนไทยเขาเรียกตัวเองว่าอะไรอะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเราก็เรียกว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมอย่างถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศเขาก็จะถามว่าเอ้ยเป็นคนอะไรเนี่ยมาจากประเทศอะไรโอ้I'm from Thailand. I'm Thai. อ่ะอันนี้ก็คือเป็นคำที่เราใช้เรียกตัวเองใช่ไหมลาลูแบร์เนี่ยเขาได้พูดถึงชื่อที่ชาวสยามเรียกตัวเองเออก็น่าแปลกใจเหมือนกันเขาพูดเอาไว้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าชาวสยามเรียกตนเองว่าไทยแปลว่าอิสระอันนี้คือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยนะเรียกตัวเองว่าไทยตั้งแต่สมัยนั้นเลยอันเป็นความหมายตามศัพท์ในภาษาของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันลาลูแบร์ยังบอกอีกนะคะว่าคนที่รู้ภาษาพะโคยืนยันว่าสยามแปลว่าอิสระในภาษานั้นเหมือนกันฉะนั้นพวกโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสจึงน่าจะนำเอาคำนี้มาใช้เรียกชาวสยามก็เป็นได้เพราะได้รู้จักชาวสยามจากปากคำของชาวพะโคพะโคในที่นี้ก็หมายถึงมอญลาลูแบร์ยังบอกอีกว่าในพระราชพงศาวดารแห่งราชอาณาจักรจีนเนี่ยตอนที่1บทที่15พูดถึงคำว่าสยามที่เขียนว่าเสียน SIAN มาจากคำสองคำคือเสียนโลแต่ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าสองคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มาจากภาษาไหนแม้จะได้สรุปเอาเองว่าเป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกเมืองไทยใช้คำนี้เลยนะเมืองไทยจึงเป็นนามที่ชาวสยามใช้เรียกราชอาณาจักรสยามเพราะคำว่าเมืองแปลว่าราชอาณาจักรค่ะอันนี้ก็มีการวงเล็บเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาไว้ด้วยนะคะก็คือเมืองไทยเมืองแปลว่าราชอาณาจักรค่ะและคำนี้เขียนอย่างง่ายๆว่าเมืองไทยเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสนะก็คือนี่แหละค่ะก็อ่านได้ว่าเมืองไทยนี่แหละปรากฏอยู่ในหนังสือของแวงซังเลบรังค์และในแผนที่ทางภูมิศาสตร์หลายแห่งว่าเป็นราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกับพระโคแต่แวงซังเลบรังคงไม่ทราบว่านั่นแล้วคือราชอาณาจักรสยามเพราะคงมิได้เฉลียวใจว่าคำว่าสยามกับไทยนั้นเป็นคำสองคำที่แตกต่างกันหากมีความหมายถึงประชาชนพลเมืองในประเทศเดียวกันยังมีอีกค่ะนอกเหนือจากคำว่าไทยคำว่าสยามแล้วนะคะเวลาที่ชาวต่างชาติจะใช้เรียกคนไทยและสยามและลูแบยังบอกอีกนะคะว่าส่วนเมืองสยามนั้นชาวสยามเรียกว่าศรีโยธยาและในคำว่าโยนั้นต้องจีบปากออกเสียงยิ่งกว่าสระโอของเราล่างทีพวกเขาก็เรียกเมืองสยามว่า
กรุงเทพพระมหานครอันนี้เขาสะกดมาจากภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะก็คือเขาฟังมาประมาณนี้ค่ะแล้วลาลูแบร์เนี่ยก็เลยแบบทับศัพท์นะคะกรุงเทพพระมหานครแต่ลาลูแบร์ก็บ่นบอกว่าโอ้ยคำเหล่านี้ส่วนใหญ่ฟังยากเพราะประกอบด้วยคำในภาษาบาลีซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าเป็นภาษาบัณฑิตของชาวสยามและพวกเขาเองก็ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่เหมือนกันข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตมาข้างต้นแล้วในเรื่องนี้เกี่ยวกับคำว่าพระคำว่ามหาแปลว่าใหญ่เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ขนานพระนามว่าพระมหากษัตริย์และคำว่ากษัตริย์พวกเขาให้คำแปลว่าเป็นหรือยังมีชีวิตอยู่และโดยที่พวกโปรตุเกสเข้าใจคำว่าพระนั้นหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าจึงพลอยเข้าใจไปด้วยว่าชาวสยามเรียกพระเจ้าแผ่นดินของเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยังดำรงพระชนชีพอยู่จากคำว่าศรีโยธยาอันเป็นคำสยามที่เรียกชื่อเมืองสยามและซึ่งชาวต่างประเทศเรียกว่าอยุธยาหรือโอธยาแวงซังเลอบรังและนักนิพนธ์คนอื่นๆมักจะแยกแยะโอธยาจากสยามได้ไม่สู้จะถูกต้องนะหูของฝรั่งในการที่จะจำแนกเสียงคำเรียกขานของคนไทยเขาก็จะรู้สึกอุ้ยมันฟังแล้วมันฟังยากเหลือเกินเหมือนถ้าเราฟังเสียงของภาษาฝรั่งเศสซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเราก็จำไม่ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะคะก็คือมีทั้งคำว่าไทยสยามและคำว่าศรีโยธยาค่ะอันนี้หมายถึงกรุงศรีอยุธยานี่แหละเราก็ได้รู้แล้วว่าคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นนี่แหละเขาก็เรียกตัวเองว่าคนไทยและชาวสยามก็เหมือนกันมาถึงบทที่3กันบ้างค่ะว่าด้วยประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของชนชาวสยามเรื่องแรกลาลูแบร์เนี่ยบอกว่าชาวสยามไม่ค่อยสนใจในประวัติศาสตร์ของพวกตนเท่าใดนักคือลาลูแบร์เนี่ยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา3เดือนกับอีก6วันแค่นั้นเองนะคะแต่เขาก็สังเกตสังการเนาะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมคนไทยหรือว่าคนสยามเนี่ยไม่ค่อยสนใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองสักเท่าไหร่เอ๊ะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์สยามนั้นเต็มไปด้วยนิยายหนังสือก็มีน้อยเพราะว่าชาวสยามยังไม่รู้จักใช้เครื่องตีพิมพ์ก็ใช่ละเพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเขามีความเจริญในเรื่องของเทคนิควิทยาการมากกว่าอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าออกจะสงสัยอยู่ที่มีผู้กล่าวกันว่าชาวสยามนั้นสร้างปกปิดพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ของตนไว้โดยเหตุที่พวกชาวจีนซึ่งชาวสยามลอกเลียนแบบอย่างมาหลายต่อหลายนั้นมิได้หวงแหนประวัติศาสตร์ของตนนักแต่จะทำอย่างไรก็ตามบรรดาบุคคลที่อ้างว่าชาวสยามเป็นผู้หวงแหนนี้ก็ยังได้อ่านเอกสารลางชิ้นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามยืนยันว่าชาวสยามมีประวัติย้อนต้นขึ้นไปไม่ไกลเท่าไหร่เลยและจะเอาความจริงกันก็ไม่ค่อยถนัดนักในหัวข้อที่7ของบทที่3เนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะว่าในสยามมีภาษา2อย่างพูดถึงภาษาไทยเนาะพูดถึงภาษาที่ใช้สื่อสารกันในยุคนั้นเคยสงสัยไหมคะว่าในประเด็นถกเถียงในปัจจุบันเนี่ยอย่างกัมพูชาเขาก็มองว่าคนไทยเนี่ยโอ้ลอกเลียนแบบมาจากกัมพูชาเพราะว่าภาษาเราก็เอามาจากกัมพูชาอันนี้ก็ใช่นะคะอย่างคำว่าอย่างราชาศัพท์อย่างเงี้ยเราก็เอามาจากกัมพูชาก็คือว่ามันก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงก็รับกันไปรับกันมาบางทีเราก็รับจากเขาหรือต่อมาเขาก็รับจากเราก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องของผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันดิฉันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะใน
ภาษาของคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ลาลูแบร์บอกว่าในสยามมีภาษา2 อย่างค่ะดูสิว่าจะมีอิทธิพลของภาษาอะไรบ้างลาลูแบร์บอกว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อกังขานี้ก็คือชาวสยามนั้นรู้จักใช้ภาษาอยู่ถึง2 อย่างอย่างหนึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาง่ายๆและเกือบจะเป็นคำโดดไปทั้งสิ้นคำโดดก็คือแบบกินข้าวหรือยังไปไหนมาอ่ะนี่คือคำโดดนะคะไม่มีการกระจายคำกริยาหรือการเปลี่ยนตามกรรมกับอีกภาษาหนึ่งซึ่งลาลูแบร์บอกว่าได้เคยพูดถึงมาแล้วซึ่งในทัศนะของพวกเขาก็ว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วเป็นที่รู้กันในหมู่ปวงปราชญ์ราชบัณฑิตเท่านั้นเรียกว่าภาษาบาลีซึ่งสมบูรณ์ด้วยคำอันมีการทำเสียงขึ้นลงเช่นภาษาที่รู้จักกันในทวีปยุโรปคำที่ใช้ในการพระศาสนาในตัวบทพระธรรมศาสตร์ชื่อตำแหน่งหน้าที่และบรรดาพจนาถที่ตกแต่งภาษาพื้นเมืองให้สนอขึ้นทั้งปวงละล้วนยืมเอามาจากภาษาบาลีทั้งสิ้นลาลูแบร์ก็บอกว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ตายแล้วเป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังคงปรากฏอยู่เฉพาะในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในพระไตรปิฎกชาวสยามละไม้คล้ายคลึงกับชาวประเทศเพื่อนบ้านอันนี้น่าสนใจนะคะลาลูแบร์บอกว่าขอพักกล่าวถึงเรื่องที่ไม่มีหลักฐานแน่นอนไว้ก่อนภาษาของชาวพื้นเมืองสยามนั้นมีความง่ายละไม้คล้ายคลึงกับภาษาจีนภาษาตั้งเกี๊ยภาษายวนและภาษาประเทศอื่นๆในภาคบูรพาทิศแต่ไม่ได้พูดถึงภาษาเขมรเลยนะและในหัวข้อเรื่องนี้ค่ะลาลูแบร์ก็แอบวิเคราะห์ถึงรูปพรรณทางใบหน้าก็คือวิจารณ์จากสายตาของลาลูแบร์ลาลูแบร์เป็นฝรั่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสเขามองว่าคนไทยหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกแบบนี้ค่ะมีรูปพรรณทางใบหน้าแบบชาวชมพูทวีปก็คืออินเดียผิวเนื้อผสมออกไปในทางแดงกับน้ำตาลไหมแล้วก็มีจมูกสั้นตอนปลายจมูกมีลักษณะมนเหมือนชาวประเทศเพื่อนบ้านกระดูกโหนกแก้มโปนและยื่นดวงตามีลักษณะเชิดขึ้นทางด้านหางตาใบหูใหญ่กว่าชาวยุโรปสรุปแล้วก็มีลักษณะรูปพรรณอย่างชาวอินเดียและจีนท่าทางของเขามีลักษณะหอตัวเหมือนลิงทะโมนเอ๊ะมันเป็นยังไงก็บอกว่าคนไทยเนี่ยชอบหอตัวเหมือนลิงทะโมนและยังมีอิริยาบถอีกหลายอย่างที่ละไม้กับสัตว์จำพวกนี้ตลอดจนนิสัยที่ชอบเด็กด้วยสิ่งที่ลิงทะโมนสำแดงออกให้ประจักษ์ซึ่งน้ำใจรักใคร่อย่างลึกซึ้งของมันก็คือการรักลูกลิงเล็กๆนั่นแล้วโดยทำนองเดียวกันชาวสยามที่แสดงซึ่งน้ำใจรักเด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกหลานของตนเองหรือเป็นลูกเต้าเหล่าใครทั้งนั้นว้าวอันนี้นี่พูดง่ายๆว่าชาวสยามรักเด็กค่ะไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกหลานของตัวเองหรือจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครรักหมดเลยค่ะในหัวข้อเรื่องต่อจากนี้นะคะพูดถึงพระเจ้ากรุงสยามบอกว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นนะพระเจ้ากรุงสยามก็โปรดเด็กเหมือนกันค่ะอย่างนี้ค่ะลาลูแบร์บอกว่าพระเจ้ากรุงสยามก็ส่งแวดล้อมไปด้วยเด็กๆพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะเลี้ยงไว้จนกระทั่งเด็กๆนั้นมีอายุได้7หรือ8ขวบพ้นนั้นไปเมื่อเด็กสิ้นความเป็นทารกแล้วก็จะไม่โปรดอีกต่อไปมีผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ในหลวงทรงเลี้ยงไว้จนกระทั่งอายุได้20ถึง30ปีและบัดนี้ก็ยังเป็นคนโปรดของพระองค์ท่านอยู่ลางคนก็เรียกคนโปรดผู้นั้นว่าพระราชบุตรบุญธรรมลางคนก็สงสัยว่าคนโปรดผู้นั้นบางทีอาจจะเป็นพระโอรสลับของพระเจ้าอยู่หัวแต่เท่าที่ทราบกันก็คือเขาเป็นผู้ร่วมนม
กับเจ้าหญิงพระราชธิดาของพระองค์ในหัวข้อสุดท้ายของ EP นี้ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าประชากรของราชอาณาจักรสยามนั้นมีเท่าไหร่ก็ประมาณว่าจะสำรวจสัมมโนประชากรนะคะอยากรู้ว่ามีผู้คนหนาแน่นประมาณเท่าไหร่ลาลูแบร์สำรวจอย่างไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าประชาชนพลเมืองเหล่านี้แยกย้ายกันอยู่ตามเขตแขวงต่างๆในตัวเมืองหรือตามหัวเมืองต่างๆแม้กระนั้นในพระมหานครก็ถือว่ามีพลเมืองน้อยอยู่ดีเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของตัวนครซึ่งถ้ารวมทั้งประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งมีจำนวนน้อยลงไปอีกมากตามส่วนเฉลี่ยลาลูแบร์บอกว่ารัฐบาลสยามเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะให้มีพลเมืองเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะได้มีการสำรวจสัมมโนประชากรกันทุกปีมิได้ขาดโอ้อันนี้คือมีการสำรวจสัมมโนประชากรด้วยนะคะทุกปีเลยค่ะและกับสิ่งที่รัฐบาลสยามทราบดีและใครๆก็รู้กันก็คือความลับประการเดียวที่จะให้ประชากรเพิ่มขึ้นได้อีกนั้นก็จำต้องลดหย่อนผ่อนค่าภาษีอากรและลดอัตราการเกณฑ์ชายชะกันมาเป็นไพร่หลวงลงเสียบ้างเท่านั้นเหตุฉะนั้นรัฐบาลสยามจึงได้ทำทะเบียนคนชายหญิงและเด็กไว้อย่างครบถ้วนและในบ้านเมืองอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้รัฐบาลก็ได้สารภาพออกมาเองว่ามีประชากรจากการสำรวจครั้งหลังที่สุดนี้เพียง 1,900,000 คนเท่านั้นเองค่ะจากจำนวนนี้ลาลูแบร์บอกว่าข้าพเจ้ายังแคลงใจอยู่ว่าน่าจะได้ตัดทอนออกเสียบ้างเป็นแน่เพราะฤทธิ์ธนงศักดิ์และมุสาวาทอันเป็นอุปนิสัยของชาวตะวันออกอันหนึ่งนั้นจำพวกพลเมืองที่ขาดหายไปนี้ก็น่าจะได้แก่ผู้หลบหนีราชภัยเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าดงพงพีอันยากที่จะตามตัวมาขึ้นทะเบียนสำรวจได้เป็นแท้และนี่ก็คือจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยามเขียนโดยมองซิเออร์เดินลาลูแบร์แปลโดยคุณสันทอโกมลบุตรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สีปัญญานะคะที่วันนี้อ่านอะไรดี at the family podcast กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะที่ชวนมาอ่านจดหมายเหตุลาลูแบร์ค่ะชาวต่างชาติที่เป็นชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอยู่ประมาณ3เดือนกับอีก6วันเท่านั้นเองนะคะแต่เขียนอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะมากๆเลยค่ะน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์นี่แหละค่ะเหมือนกับเป็นไกด์นะคะที่จะพาเราเนี่ยไปทำความรู้จักและไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่นะคะขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่อมีอะไรมากมายค่ะอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างอาจจะมีการดูถูกบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีการชื่นชมบางเรื่องบ้างในตอนต่อไปจะมีเรื่องบ้านชาวสยามอยากรู้ไหมคะว่าบ้านชาวสยามเนี่ยเขาสร้างกันยังไงเครื่องเรือนของชาวสยามของชาวอโยธยาในสมัยนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร EP ต่อไปมาเจอกันได้นะคะอ่านอะไรดี at the family podcast ดิฉันรัศมีมณีนิลจะชวนคุณมาอ่านเรื่องนี้ด้วยกันเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะอ่านอะไรดี at the family podcast โดยรัศมีมณีนิลผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสสThe family buddy of your life.